ปฐมนนเทศของชุดเก7 1เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้จะเป็นวิชาบังคับนะคะของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะคะนี่คือเป็นตัวพูดง,ไง่ายๆทถ้านับเก7 1เก้าเจ็ดหนึ่งสามก็คือเป็นตัวที่หนึ่งเนาะอันนี้คือตัวที่สองที่เราจะต้องเรียนในภาคการศึกษานี้ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะคะก็ในเบื้องต้นนะคะชุดวิชานี้ เป็นชุดวิชาที่ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเหมือนกับปูพื้นฐานปูแบ็กกราวหรือจูนจับนักศึกษาที่อาจจะไม่มีแบ็กกราวในเรื่องของระบบซิสเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารมีสายไร้สาย IOT นะคะหรือแม้กระทั่งระบบสมาร์ทแพลตฟอร์มต่างๆเราก็จะพยายามใส่เนื้อหาตรงนี้ค่ะให้นักศึกษาเพื่อที่นึกษาจะได้รับทราบว่าส่วนของระบบ ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลังจากที่ที่เราจะต้องเอานำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างฮาร์ดแวร์การสร้างซอฟต์แวร์เพื่อที่จะควบคุมระบบมันเป็นอย่างไรก็คือจะต้องรับทราบถึงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อีโคซิสต็มของระบบดิจิตัลต่างๆ่านี้อันนี้คือที่มาหรือความสำคัญของวิชานี้นะคะ,ะทีนี้ดูคำอธิบายชุดวิชาจะเห็นว่าจะมีคีย์เวิร์ดต่างๆมาให้ ซึ่ง k e วิร์ดเหล่านี้ค่ะเราก็จะพยายามร้อยเรียงหรือไม่ก็ grouping นะคะเพื่อที่จะนําไปสู่ทั้ง15บท15หน่วยของมสทนะคะก็อย่างเช่นอ่ะเป็นเป็นการปูพื้นฐานนะคะ หลักการทฤษฎีต่างๆในเรื่องของการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สายคนไหนที่เรียน ICT มาเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งมานะคะคอมพิวเตอร์เอ็นจิเนียริ่งหรือแม้กระทั่งเทเลคอมเอ g นจิเนียริ่งมาเนี่ยก็น่าจะได้เรียนพวก Data c o m m u n i c a t i o n มาแล้วการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายเป็นต้นนะคะเอาวิชาน,นี้ค่ะเราก็จะเอามาพูดอีกรอบนึงนะคะคนไหนที่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการอ่าบลัชอัพอีกทีหนึ่งนะคะแต่คนไหนที่ยังไม่ได้เรียนเราก็จะพยายามสสื่อร พยายามสอนว่ามีามีประเด็นต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ได้ให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะมีเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะคะการบริหารจัดก,การทรัพยากรมีระบบนิเวศ IOT นะคะจะมีไฮไลท์จะโชว์ให้ดูนะคะมีในเรื่องของเซนเซอร์และแอค u ทูเอเตอร์ต่างๆนะคะ m a Machine to m a c h i n e communication นะคะแล้วก็มีการบูรณาการนะคะโดยที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์กระบวนการทํางานหรือกระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มดิจิตอลได้หรือไม่หรือระหว่างะระบบนิเวศ i o t ได้หรือไม่อันนี้เราก็อยากให้นิสสัตได้ศึกษาด้วยนะคะมีระบบคลาวด์และการประยุกต์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็แพลตฟอร์มดิจิตอลสมัยใหม่เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะคะสามารถที่จะออกแบบและพัฒนาการบริการดิจิตอลได้นะคะ,ะวัตถุประสงค์ชุดวิชา นะครัประเด็นหลัก3ตัวเลยคือ1อยากจะให้พวกเราค่ะหรือผู้ผู้ที่เรียนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์นะคะหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะะเกี่ยวกับอา่าระบบนิเวศต่างๆนะคะแพลตฟอร์มและสถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสารต่างๆรูปแบบประเภทของเน็ตเวิร์กนะคะโครงข่าย IoT ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นก็จะมาสู่ข้อสุดท้ายก็คือประยุกต์ เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบในเวศโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้เรียนแล้วเนี่ยนะคะบวกกับถัดมาเรียนวิชาถัดถัดมาเนี่ยเราก็จะนําไปดูซิว่าเราสามารถที่จะประยุกต์สําหรับงานวพอและเอสได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดการบริการดิจิทัลสําหรับองค์กรของเราหรือสําหรับงานวพอหรือว่างานไอเอสที่เราต้องการได้นะคะอ่ะชื่อหน่วยนะคะหรือว่ารายชุดวิชลายรายสิบห้าหน่วยที่เราจะต้องเรียน นะคะก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกก็คือว่าจะเป็นการกรุ๊ปิ้งนะคะจากคำอธิบายชุดวิชาว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างก็จัดจัดซีรีส์ไว้นะคะโดยที่อ่าอ่าประมาณนะคะก็คืออย่างเช่นหน่วยที่1ถึงสจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลในเบื้องต้นนะคะไม่ว่ามีสายไร้าสายต่างๆมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสาร ือเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคมจะอยู่ในประมาณบทที่หนถึงสนะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการปูพื้นเกี่ยวกับระบบนิเวศเชิงดิจิตัลระบบนิเวศ iot นะคะเซนเซอร์นะคะและแอคทเอเตอร์การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของคลาวด์นะคะแล้วก็จะจัดกรุ๊ปปิ้งไว้ให้นะคะคือบทที่4ถึงบทที่8 นะคะนี่คือประมาณเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะปูในเรื่องของอเทคโนโลยีการสืส่อสารขั้นพื้นฐานระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะถัดมาประมาณเล่มที่เล่มที่สองก็คือประมาณหน่วยที่เก้าคือหน่วยที่เก้าถึงสิบห้านะคะหลังจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ่านนะคะเทคโนโลยีต่างๆหเหล่านี้เราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสมัยใหม่ได้อย่างไรบ้างนะคะมีการเข้าถึงข้อมูลและ ระมวลผลข้อมูลของระบบนิเวศโครงสร้างม้นฐานได้อย่างไรนะคะจากนั้นก็จะเป็นพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัด,จดสรรทรัพยากรไม่ว่าทรัพยากรโครงข่ายทรัพยากรความถี่นะคะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็มีพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะเราก็อยากจะให้นักศึกษาได้รู้จักเพราะว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียนข้ามใช่ไหมคะ เพื่อนอนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ได้เรียนเรียนข้ามกลุ่มวิชาเราก็ได้เรียนเชิญอาจารย์ที่ที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านของ d a t a ้าเนติกทางด้านของวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยเขียนมาช่วยสร้างเนื้อหาให้กับเรานะคะก็อยู่ในบทที่12กับบทที่13นะคะแล้วก็มีเรื่องของการรักษาค,ความมั่นคงปลอดภัยของระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นกรณีศึกษานะคะซึ่งวิชานี้ พวกเราอาจจะก,กังวลว่ามันจะยากหรือเปล่านะคะแต่อย่างที่บอกก็คือจะพยายามปูปูพื้นปูแบ็กกราวให้นะคะไม่ยากมากนะคะเป็นลักษณะของการเพื่อให้พวกเราได้ทําความเข้าใจก่อนว่าเราต่อไปเนี้ยเราจะเจอคีย์เวิร์ดใหม่ๆนะคะคนไหนที่ไม่ได้เรียนดังด้านไอทมาเลยไม่ได้เรียนดังด้านคอมพิวเตอร์มาเลยนะคะก็อาจจะได้รู้จักคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะจากชุดวิชานี้นะคะ ทีนี้สื่อการเรียนการสอนมีอะไรบ้างนะคะประมวลสาระและแนวการศึกษาซึ่งก็เหมือนกับชุดวิชาต่างๆที่พวกเราได้ลงทะเบียนกันไว้นะคะแต่เฉพาะเทอมนี้จะมีพิเศษนิดนึงเดี๋ยวยเดี๋ยวในตอนท้ายจะอธิบายฟังเนื่องจากว่าประมวลสาระถ้าเกิดพวกเราได้เล่นเอกสารประมวลสาระมาแล้วเนะะี่ยค่ะเอกสารประมวลสาระตรงนี้จะเป็นชุดวิชา99710นะคะเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการ,รยุคจะเป็นเล่มหนังสือเดิมของ ของอ่าหลักสุดร60นะคะแต่ว่าในเนื้อหาหลักๆต่างๆเนี่ยเนื่องจากชุดวิชาเนี้ยเป็นชุดวิชาที่เราปรับปรุงจากเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาระการประยุกต์มานะคะคอนเซปชวลไอเดียหรือแกนหลักของเนื้อหาเนี่ยจะยังคล้ายคลึงเดิมอยู่แต่ก็จะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาให้ซึ่งเทอมนี้ค่ะเราก็จะเพิ่มเติมผ่านสื่อการสอนทาง e l e a r n i n g ่นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะพูดตอนช่วงที่เป็นอ่าปฐมนิเทศชุดวิชานะคะอ่าทีนี้ ที่เป็นเล่มพวกเราน่าจะได้กันสามเล่มใช่ไหมคะสามเล่มของของชีวิชาหลายๆท่านได้ได้ทุกคนน่าจะได้ได้รับแล้วล่ะนะคะอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนหลักก็คือ e-learning ประจําชุดวิชาอาจารย์ถือว่าเป็นหลักนะคะเพราะว่าเหมือนชุดวิชาอื่นเลยมีการบ้านมีสิโมดูลนะคะมีสิโมดูลนะคะที่พวกเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะมีกิจกรรมประจําโมดูก็คือการบ้านที่จะต้องส่งนะคะ ซึ่งมีคะแนนด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นหลักเป็นหลักเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวการประเมินระหว่างเรียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสื่อเสริมอื่นๆ t e x t b o o k URL นะคะหรือว่าสื่อคลิปต่างๆที่ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจําประจําโมดูลนั้นๆเนี่ยเขาก็จะเสริมเพิ่มเติมให้นะคะเพื่อให้นิสษาได้รับความรู้นะคะได้รับประเด็นชุดวิชาเนี่ยครบถ้วนตามคําอธิบายชุดวิชานะคะวิธีการเรียนการสอนตอนนี้เราเป็นออนไลน์นะคะ ก็อ่าถ้าถ้าจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่หน e ึ่ง e learning สิบ้าสัปดาห์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะสิบ้าสัปดาห์เริ่มกับสิบห้ากันยายนปุ๊บเข้ารับได้จะเป็นปฐมนิเทศชุดวิชาก่อนนะคะปฐมนิเทศชุดวิชาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะข,ของประมาณรู้สึกเสร็จวิชานี้จะเสร็จวัสิบห้าถึงยีิบสองกันยายนก็คือให้พวกเรารู้จักนะคะรู้จักแผนกิจกรรมรู้จักปฏิทินว่า อาจจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีโมดูลอะไรบ้างท่านใดเป็นผู้สอนกําหนดการส่งเป็นอย่างไรนะคะแนวทางการส่งเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยค่ะได้เข้าปฐมนิเทศยังไงก็ต้องเข้านะคะเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูลาดเหลาง่ายๆว่าต้องทําอย่างไรต้องเตรียมตัวเองอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะคะที่สําคัญเหมือนกันคือสัมนาเข้ม1ครั้งนะคะรอบนี้เนี่ยเราจะาจัดสุกเสาร์อาทิตย์ นะคะทางออนไลน์นะคะ18-20พฤศจิกายนจองวันไว้เลยนะคะไม่อยากให้โดยเฉพาะวันศุกร์เข้าใจอยู่ว่าบางคนอาจจะต้องติดงานทํางานด้วยแล้ววันศุกร์เนี่ยกิจกรรมบางอย่างถ้าเกิดถ้าเราเซตอัพไว้แล้วเนี่ยบางทีอาจารย์ผู้สอนนะคะอาจจะมีประเด็นให้พวกเราทำเวิร์กช็อปเลยหรือมีประเด็นที่จะต้องมีการอธิบายมีบรรยายซึ่งถ้าเกิดว่าวันศุกร์หากเราไม่จัดสล็อตเวลานี้ไว้ค่ะเราทํางานไปด้วย ทำงานออฟฟิศเนาะอีกออฟฟิศหนึ่งเปิดหน้าจอ MS Teams ไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราพลาดการการที่ท่านวิทยากรบรรยายให้เราฟางังหรือว่าพลาดในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะมันจะจะทาให้ให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่แล้วบางทีตามเพื่อนไม่ทันหรือว่าตามกิจกรรมที่จะต้องทําต่อต่อไปไม่ได้นะคะขอสแปร์วันที่18พฤศจิจกายนนี้ไว้ให้หน่อยนะคะขอเวลาเป็นส่วนตัวสําหรับพวกเราเองนะถือว่าเป็นการเรียนจริงอยู่เราไม่ได้มามสท เราเรียนผ่านออนไลน์แต่การออนไลน์มันก็ต้องโฟกัสแล้วก็ต้องใช้สมาธินิดหนึ่งนะคะอ่ากิจกรรมที่สองนะคะคือกิจกรรมสัมนาเสริมสัมนาเค้มเนี่ยมันเป็นการก็จะมีอาจารย์ร,ร,ริษากับอาจารย์อาจารย์แตแตศินนะคะจะมาเป็นผู้ผู้สอนร่วมกันนะคะอาจารย์ก็จะสอนเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับคอนเซ็ปชวลเกี่ยวกับทฤษฎีมาบ้างแล้ว นะคะขั้นได้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนิดนึงนะคะให้ทดสอบทดลองใช้เฉยๆอย่าเพิ่งซีเรียสว่าโปรแกรมมิ่งหนูยังไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องซีเรียสเพียงแต่ว่าเป็นแค่ในเรื่องของให้พวกเราเนะะี่ยค่ะได้รู้จักคุ้นเคยรู้จักซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้นะคะหรือคุ้นเคยการใช้เครื่องมือมาเท่านั้นเองนะคะพอสัมมนาเข้มเสร็จเรียบร้อยพวกเราได้ไอเดียรู้จักเครื่องมือรู้จักการสืบค้นในเบื้องต้นอาจารย์ก็จะมอบหมายงานกลุ่มให้ นะคะงานกลุ่มเอาไปทํากันหลังบ้านเพื่อที่จะมาเจอกันอีกทีวันสัมนาเสริมสัมนาเสริมคริสต์มาสเหมือนกันแต่ว่าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะขอสแปรวันและเวลาด้วยเหมือนกันนะคะท่านใดที่ท,ที่อาจจะมีนัดก,กับครอบครัวหรือมีแผนแผนจัดฉลองคริสต์มาสแผนที่ทํางานฉลองอะไรต่างต่งช่มันใกล้ปีใหม่เนาะ,ะขอสแปรด้วยขอสแปรด้วยขอสแปรเวลาด้วยเช่นกันนะคะเพื่อเราโฟกัสว่าแนด้วยนะ เราเหอจานได้ใส่ชุดสีแดงได้เดี๋ยวจะแจ้งวันเราเราก็จัดชุดสีแดงกันมานะคะซึ่งก็จะแจ้งวันอาจจะแจ้งกิจกรรมให้นะคะว่าสมนาเสริญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอภิปรายร่วมกันนะคะจะมีการบ้านให้การบ้านจะแจ้งลงหน้าเลยใน eLearning นะคะว่าสมนาเสริญมีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอภิปรายงานกลุ่มที่มอบหมายให้ตั้งแต่รอบสมนาเข้มนะคะจากนั้นก็จะมีงานเดี่ยวเล็กน้อยที่จะมีการอภิปรายมีการพรีเซ้น ะะเพื่อที่จะดูว่าสรุปจากที่พวกเราได้เรียนกันมาทั้งทาง e-learning e-learning ก็ยังยังเรียนอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะไปสัมมนาเข้มช่วงพจุจิแล้วก็ยังมี e-learning ต่อใช่ไหมแล้วก็มาจะ24ถึง25ธันวาเพื่อลองดูสิว่าเราอะสามารถที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะจบจบ e-learning ประมาณสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยประมาณหลังๆปีใหม่นะคะแล้วก็จะได้เตรียมตัวสอบ นะคะก็สมมนาเสริมก็เสาร์อาทิตย์นะคะ9้าโมงถึงสี่โมงเย็นโดยประมาณนะคะก็ก็จะมีอาจารย์ธจิตพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอาจารย์อาจารย์นิติเศษนะคะก็จะมาร่วมเป็นทยายกรน,นะคะอ่ะวิธีการเรียนการสอนจะคล้ายคกันนะพวกเราเนี่ยเป็นเป็นนักศึกษาทางไกลของมสทอ่าจริงอยู่มันมีความสะดวกในเรื่องของการเดินทางเราไม่มีเดินทางแล้วใช่ไหมเรามีในเรื่องของสอนออนไลน์ แต่ทีนี้เราก็จะต้องจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการศึกษาของเราให้ดีนะคะปฏิบัติตนตามไทม์ไลน์ต่างๆของแต่ละชุดวิชาที่เขาบอกไว้ให้ดีนะคะเปิดกิจกรรมโมดูลนี้เมื่อไหรปิดเมื่อไหรส่งเมื่อไรเดทไลน์เมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามเรื่อยๆนะคะอาจจะตามในในไลน์ชุดวิชาในไลน์หลักสูตรหรือแม้กระทั่งในไลน์กลุ่มพวกเรากันเองกลุ่มกรุ่นสิบสองนะคะที่ไม่มีอาจารย์มมไม่มีอาจารย์ะนะไม่มีอาจารย์เข้ามาอยู่ในกลุ่มประมาณนี้นะคะ่ะพวกเราก็สามารถถกไปช่วยกันตามมา ะะเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนแทบทุกวิชาเนี่ยจะเหมือนกันแบบนี้หมดนะคะผ่านประมวลสาระศึกษาด้วยตนเองนะไม่ใช่ว่าอ่านจากอีเล n i n นอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะอยากจะให้จัดแบ่งเวลานะคะอ่านประมวลสาระและแนวการศึกษาด้วยนะคะ e-Learning ก็จะมีสรุปยอ่อใช่ไหมมีสรุปยอ่อมีคลิปนะคะหรือมีคลิปคลิปที่อาจารย์อ่าบันทึกรายการวิดีโอไว้หรือคลิป YouTube ต่างๆเนื้อหาเพิ่มเติมต่างๆนะคะ แล้วก็มีสัมนมาเสริมสัมนมาเข้มเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มนะคะอ่าไม่แนะนําให้ให้พวกเราลาหยุดช่วงสัมนมาเข้มสัมนมาเสริมนะเพราะว่าคณะกิจกรรมมันจะหายไปเลยอย่างที่บอกไว้อาจารย์ให้เวลาไว้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลาง,งานล่วงหน้าคนไหนมีวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วงานที่จะต้องแบบเป็นงานที่จะต้องแบบออกฟิลหรือว่างานต้องเผชิญหน้าจริงๆนะคะไม่สามารถอยู่กันหน้าคอมได้เนี่แนะนําว่าให้ลาง,งานไว้ก่อนหนึ่งเดือนที่สิบแปด นะคส18พฤศจิกายนนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ทํางานอยู่แล้วก็พยายามโฟกัสไว้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการประเมินผลการประเมินผลคือการที่อาจารย์จะให้คะแนนนะคะอย่างเช่นสัมมนา,าเสริมเป็นอย่างไรส่งกิจกรรมครบตามเวลานะคะกิจกรรมส่งงานมีการนําเสนองานมีการถามตอบป,ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนะคะสัมมนาแค้มก็เช่นเดียวกันนะคะ เข้ากุ่มกิจกรรมครบไม่หายไปไหนนะคะสมมติวิทยากรถามอะไรก็มีการตอบยกมือตอบถามตอบเพื่อนแลกเปลี่ยนกันนะคะ e-learning เช่นเดียวกันกําหนดงานกําหนดการจะต้องส่งภายในกําหนดเวลาที่กําหนดนะคะพวกเราเป็นปริญญาโทแล้วแนวตอบเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ได้พวกเราสามารถไปสืบค้นจากแหล่งอ้างอิงข้างนอกได้สืบค้นจากบทความวิจัยบทความวิชาการในฐานข้อมูลในห้องสมุดได้นะคะ แต่จะต้องคิดวิเคราะห์ร้อยเรียงมาด้วยตัวเองเขียนตอบมาด้วยตัวเองไม่ก๊อปแปะก๊อปแปะหลายๆคนบางทีรุ่นพี่ละกันร,รุ่นพี่ส่งมาอา้าวก๊อปแปะสระอําหายอา้าวสละอูไม่โทรหายอันนี้รู้มาแล้วว่า,าไปก๊อปมาจากแหล่งอ้างอิงข้างนอกมาแน่นอนแล้วก็แปะเข้าไปในเวิร์ดแล้วก็ส่งอันนี้ก็โดนตัดคะแนนนะคะมันเป็นการฝึกต้องบอกว่ากิจกรรม e-learning ในแต่ละชุดวิชามันเป็นการฝึกให้พวกเราคิดวิเคราะห์ ไปตามสเต็ปร้อยเรียงมาตั้งแต่บทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆเ,เหมือนเป็นการศึกษาไปด้วยในตัวขณะเดียวกันเป็นการฝึกให้พวกเราสืบค้นฝึกให้พวกเราวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์ข้อมูลที่เราไปสืบค้นมานะคะฝึกในการอ้างอิงเอกสารนะคะเพราะว่าโจทย์แต่ละโจทย์เนี่ยบางโจทย์อาจารย์ก็จะเขียนไว้ว่าห้ามลอกมานะห้ามไปเอาของของแหล่งอ้างอิงใดๆมาขอให้มีการอา้ขอให้มีการเขียนเอกสารอ้างอิงมาด้วย นะคะก็จะมีโจทย์ไวให้นะคะอันนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนเก็บหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะหกสิบเปอร์เซ็นแล้วหรือสอบปลายภาคอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะสอบปลายภาคก็เหมือนวิชาอื่นเนาะมีตอบสั้นนะประมาณสิบนาทีนะครึ่งหน้าตอบยาวประมาณสักให้เวลาสักสาสิบนาทีถึงห้าสิบนาทีประมาณสองถึงสามหน้าอันนี้ก็จะรับแ,แต่โจทย์ที่จะกําหนดนะคะแล้วก็จะมีเป็นการตอบในเชิง วิเคราะห์สังเคราะห์ตามมีกรณีศึกษาที่กําหนดให้น,นี่ก็ประมาณส0ิเอร์นหรือส0สิบร้อยละส0สิ 40, นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดหาพวกเราทํเข้ากิจกรรมหนึ่งสองสามครบส่งงานครบมีปฏิสัมพันธ์นะคะมีการทํางานที่ดีนะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เก็บคะแนนกันนะตั้งแต่ห้าสิบถึงห0สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มาเก็บปลายภาคอีกนะคะปลายภาคก็จะมีการประชินนิเทศมีการแนะนวแนว,แนวทางการอ่านหนังสือให้นะคะมันก็จะทําให้ คนสำลิดหรือว่าแนวทางการที่พวกเราจะได้สอบสอบได้คะแนนผ่านในระดับเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราดูในเรื่องของแนวทางการประเมินผลไว้ด้วยนะคะ่าทีนี้หนังสือเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ปล่อยที่อาจารย์เกริ่นไว้แต่แรกใช่ไหมคะรอบนี้พวกเราจะได้เล่มสีเหลืองเล่มกลางวันกับเล่มกลางคืนนี่คือคอนเซปต์ของของเทคนิคีเพื้นที่ไร้สายและการประยุกต์นะคะผลิตเมื่อปีหกหนึ่งนะคะปีหกหนึ่ง นะคะซึ่งวิชาเนี้ย99710ร,รหัสนี้ค่ะมันจะครบรอบกันปรับปรุงเนี่ยก็คือ66นะคะแต่เผอ,อิญว่าเราเปิดเราเปิดชุดวิชานี้ขึ้นมาก่อนเพราะฉะ,ฉะนั้นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นรุ่นรหัส65เท่านั้นนะคะที่จะใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลว่าไอ้ความรู้เราจะได้เทียบเท่ากับคําอธิบายชุดวิชาหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่บอกไว้นาะว่าวิชาวิชา เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีการปรับปรุงจากตัวนี้นะคะปรับปรุง60%เซนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนื้อหาต่างเนี่ยที่ที่มีเนี่ยก็ขอ,ของของของรหัสเดิมเนี่ยเราก็จะใส่ไว้ให้ใน e learning ในขณะเดียวกันประเด็นใหม่นะคะประเด็นบางบาง,บาง,บางแนวที่ต้องมีการอัปเดตหรือต้องมีในเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยนะคะอาจารย์ผู้สอนแต่ละโมาดูลเขาก็จะอัปเดตให้ในในโมดูลนั้นๆนะคะ ก็เดี๋ยวตอนช่วงปฐมนิเทศน,นะคะอาจารย์ก็จะมีอธิบายไว้ให้จะแมปปิ้งไว้ให้นะคะว่าหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองของเล่มนี้ของเล่มเดิมนะคะมันเทียบเคียงกับหน่วยไหนของของก้าวเจ็ดหึงเทคโนโลยีการสื่อารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่พวกเราเนี่ยคะ่ะจะได้จะได้อ่านได้ถูกต้องนะคะได้ครบถ้วนนะคะอ่าอันนี้อันนี้โดยโดยคร่าวๆนะคะของชุดวิชานี้